มินนี่พันธิราหอบดอกไม้เซอร์ไพรส์ไฮโซหมื่นล้านแม้ยังไม่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแต่ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของมินนี่พันธิรานางเอกสาวที่โด่งดังชั่วข้ามคืนจากบทกระสือสาวในแสงกระสือและนักธุรกิจกี้สราวุธจะทวีความหวานเพิ่มขึ้นทุกวันค่ะมีโมเมนต์ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดทั้งในไทยและทริปต่างประเทศล่าสุดเป็นวันครอบครัวที่คบหาดูใจกันงานนี้สาวมินนี่หอบช่อดอกไม้บุกเซอร์ไพรส์หวานใจถึงสนามแข่งรถที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะโดยไฮโซกี้ได้เผยภาพโมเมนต์น่ารักน่ารักพร้อมระบุข้อความว่ามาแข่งรถครับรถมีปัญหาแต่ได้ดอกไม้กำลังใจมาเต็มที่มากขอบคุณสำหรับดอกไม้นะครับน้องมาไกลมากOh, oh, oh.